กันวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเซลตาบิโก้นะคะเจอกับเรอัลเบติสซึ่งเซลตาบิโก้เนี่ยอยู่ในเสื้อสีฟ้าครึ่งแรกเนี่ยเซลตาบิโก้มีโอกาสลุ้นนะคะเพียงครั้งเดียวเลยนาทีที่40ค่ะจากทางด้านของยาโกอาสวาสนะคะก็ทำอะไรกันไม่ได้ในครึ่งแรกเสมอกัน0ประตูต่อ0จังหวะยิงก็ไม่ถนัดด้วยเนาะส่วนครึ่งหลังค่ะนาทีที่81ค่ะเป็นทางด้านของเรอัลเบติสที่มาได้ประตูขึ้นนำในช่วงนั้นเปิดบอลให้กับโมลิน่ายิงเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางเซลตาวิโก้ก็พยายามที่จะตีเสมอให้ได้นะให้ดูภาพช้าจังหวะทำประตูแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จครับพยายามไม่สำเร็จแล้วก็ทำให้กับเกมเรอัลเบติสบุกมาชนะเซลตาวิโก้1ประตูต่อ0ใช่แล้วอีกคู่หนึ่งค่ะลาโกลุญญาเสมอกับเรอัลวาดอริดไป 0-0 นะคะตารางคะแนนตอนนี้ของลาลิก้าก็แน่นอนค่ะบาร์เซโลนาเนี่ยนำห่างเลยนะทางด้านของโซเซ่มูรินโญ่ออกมาแบบถอดใจไม่รู้เป็นเกมทางด้านศิลปวิทยาหรือเปล่าบอกว่าตามไม่ทันแล้วล่ะก็ให้ตายใจก่อนไงโอ้จะตามทันไหมอ่ะดูสิเยอะเยอะไปเยอะนะแต้มขนาดนี้นี่ต้องใช้กำลังใจ